ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในความเป็นผู้สนใจในธรรมของท่านทั้งหลายซึ่งแสดงออกมาด้วยการมาสู่สถานที่นี้เพื่อจะศึกษาธรรมะอาตมาก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนองความประสงค์ของท่านทั้งหลายให้นึกอย่างละเอียดและออถี่ถ้วนว่าเราควรจะได้พูดกันโดยเรื่องอะไรดีแน่นอนมันต้องพูดกันถึงเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์ที่สุดแต่มันก็ยากที่จะระบุลงไปว่าเรื่องอะไรดีเรื่องธรรมะนั่นมันยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะธรรมะมันมีความหมายเล็งไปได้หลายเรื่องหลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นเราต้องการธรรมะที่ใช้ดับทุกข์ได้นั่นเราก็ต้องการรู้ธรรมะที่เป็นตัวความทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดทุกข์แต่เดี๋ยวนี้การรู้ธรรมะของเรายังไม่พอเราเลยดับทุกข์กันไม่ได้คนยังเป็นโรคประสาทมากกว่าแมวคนเกือบทุกคนเป็นโรคประสาทไม่มากก็น้อยแต่จะหาแมวที่เป็นโรคประสาทสักตัวหนึ่งนั้นหายากนะลองไปสังเกตดูคนมีธรรมะทำไมจึงเป็นโรคประสาทมากกว่าแมวแมวเราถือว่ามันไม่มีธรรมะแล้วทำไมมันไม่เป็นโรคประสาทมันนอนหลับง่ายคนนอนหลับยากจนเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตบ้าตายไปเลยเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่ไหนกันทำไมไม่มาช่วยพิทักษ์คนอย่าให้ตั้งเป็นโรคที่คนไม่ควรจะเป็นเมื่อเป็นแล้วก็น่าละอายแมวพุทธบริษัทเป็นโรคประสาทแล้วก็เสียชื่อพุทธบริษัทหมดเลยผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนะระวังให้ดีถ้าเกิดเป็นโรคประสาทแล้วก็เรียกว่าเสียชื่อความเป็นพุทธบริษัทหมดเลยคือมันเป็นไม่ได้แล้วมันยังทำลายศาสนาด้วยคือทำให้คนทั้งโลกพากันเข้าใจว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่ใช่ไม่ได้ก็จะป้องกันให้พุทธบริษัทไม่เป็นโรคประสาทเท่านี้ก็ยังทำไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำกันให้จริงๆสักหน่อยในการที่จะให้ได้รับประโยชน์จากธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาที่เรานับถืออาตมาอยากจะพูดอย่างนี้ว่ามีแต่การเรียนธรรมะแล้วก็ไม่รู้ธรรมะมีการเรียนธรรมะทั่วไปทุกคนทุกแห่งเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนี้เรียนอย่างนั้นเรียนมีแต่เรียนธรรมะแล้วก็ไม่รู้ธรรมะนี่มันโง่อยู่ที่ตรงไหนที่มันเรียนธรรมะแล้วมันไม่รู้ธรรมะมันมักจะเรียนโดยวิธีท่องจำเรียนอย่างพิธีรีตองออกท่าออกทางเหมือนรำละครนี่มันก็เป็นวิธีเรียนที่ไม่ทำให้รู้ธรรมะได้ทีนี้ขั้นที่สองมันรู้ธรรมะแต่แล้วมันไม่มีธรรมะทุกคนที่อยู่ที่นี่คงจะทนงตัวว่ารู้ธรรมะข้อนี้ก็ยอมให้ได้ก็พูดกันเกลือไปหมดเรื่องธรรมะ
แต่แล้วดูให้ดีมันจะไม่มีธรรมะนะในตัวผู้รู้ธรรมะนะมันจะไม่มีธรรมะรู้ธรรมะกันเป็นภูเขาเหล่ากาพูดกี่วันกี่คืนก็ไม่รู้จักจบแต่มันไม่มีธรรมะสักนิดหนึ่งจะหาตัวธรรมะแท้ในบุคคลนั้นสักเท่าปีกริ้นก็หาไม่ได้นี่คือมันมีมันรู้ธรรมะแล้วมันไม่มีธรรมะไม่ใช่ว่ารู้ธรรมะแล้วจะมีธรรมะไอ้มีธรรมะอย่างสักว่ารู้รู้นั่นนะไม่ใช่ไม่ชื่อว่าก็มีถ้ามีมันต้องมีคุณธรรมของธรรมะที่จะดับทุกข์ของมนุษย์ได้ทีนี้ก็พูดต่อไปอีกชั้นหนึ่งว่ามันมีธรรมะแต่ใช้ดับทุกข์ไม่ได้มันมีธรรมะชนิดที่ใช้ดับทุกข์ไม่ได้กันเสียโดยมากธรรมะงมงายก็เรียกว่ามีธรรมะแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้รู้ธรรมะเตลิดเปิดเปิงด้วยการท่องจำด้วยการคิดค้นอะไรก็ตามแต่แล้วไม่เอามาใช้ดับทุกข์ของตัวเองได้มันก็ยังต้องเป็นโรคประสาทอยู่ดีเลยเมื่อคนมีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรมากในบ้านแต่ใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้เครื่องมือเหล่านั้นก็เป็นหมันนี่เป็นสิ่งที่เห็นหน้าเวทนาสงสารขอทบทวนอีกทีว่าเรียนธรรมะกันเกือบเป็นเกือบตายแล้วก็ไม่รู้ธรรมะรู้ธรรมะอย่างท่วมหูท่วมหัวแล้วก็ไม่มีธรรมะมีธรรมะแล้วมันก็ใช่ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันมีไปซะอย่างไหนกันก็ไม่รู้นี่ขอให้ใครควรดูว่าถ้าอย่างนี้เป็นความจริงแล้วเราจะเฉยอยู่ไม่ได้เราจะนอนใจไม่ได้จะปล่อยไปเลยตามเลยไม่ได้ต้องทำให้มีธรรมะชนิดที่ใช้ดับทุกข์ได้พูดง่ายๆก็ว่าอย่ามีกันแต่พิธีรีตองอาจจะพูดได้ทั้งเลยว่าในวัดบางวัดหรือในโบสถ์บางโบสถ์ที่มีชื่อเสียงเลยในนั้นไม่มีธรรมะเลยมีแต่พิธีรีตองมีแต่ประกอบพิธีรีตองบางทีก็มีสั่นเซียมซีในโบสถ์ก็ไม่มีธรรมะเลยมันมีแต่พิธีรีตองอะไรแล้วก็ทำพิธีรีตองใหญ่โตมโหฬารมันก็มีแต่พิธีรีตองไอ้ตัวธรรมะที่ดับทุกข์ได้มันไม่มีคนไปโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นคนโรคประสาทอัดกลุ่มแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ด้วยหวังว่ามันจะหายเนี่ยมันก็ไม่หายละเพราะว่าในโบสถ์มันไม่มีธรรมะนี่ถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องจริงจะทำอย่างไรกันดีทำอย่างไรในวัดในโบสถ์นั่นจะมีธรรมะชนิดที่ใช้ดับทุกข์ได้ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันเอาไปคิดดูนี่คือปัญหาเราเริ่มกันด้วยปัญหาว่าปัญหามันมีอยู่อย่างนี้มันเรียนธรรมะไม่รู้ธรรมะมันรู้ธรรมะแล้วมันไม่มีธรรมะมันมีธรรมะแล้วมันใช้ไม่ได้นี่คือปัญหาเราเพื่อจะให้เวลาของท่านทั้งหลายมีประโยชน์บ้างอาตมาก็จะพยายามที่สุดที่จะทำได้ว่าจะพูดเรื่องธรรมะอะไรกับท่านทั้งหลายให้ได้รู้ธรรมะและมีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะนั่นดับทุกข์ได้ขอช่วยฟังกันให้ดีๆด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้อย่าฟังตามธรรมเนียมเอาไปพูดกันให้จ้อไปหมดแต่แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าทำอย่างนี้กี่ปีกี่ปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหัวข้อที่จะพูดก็คือคำสั้นๆว่าอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูอะไรอะไรอะไรกี่อะไรก็ตามมันรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูจะเป็นอะไรในส่วน
ชั่วมันก็อยู่ที่ตัวกูอะไรอะไรที่เป็นส่วนดีเห็นมันก็อยู่ที่รู้จักจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าตัวกูจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันเกิดขึ้นในจิตจะดับทุกข์ได้ก็เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันดับหายไปจากจิตข้อนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่เขาพูดไว้ด้วยคำอื่นที่เป็นภาษาบาลีหรือภาษาที่ฟังยากๆอาตมาพูดในภาษาธรรมดาธรรมดาภาษาไทยค่อนข้างหยาบคายเพราะเป็นภาษาธรรมดาคำว่าตัวกูมันหมายถึงไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนชนิดที่รุนแรงเทียบดูเองว่าถ้าอารมณ์ดีก็พูดว่ากระผมบ้างข้าพเจ้าบ้างฉันบ้างอาตมาบ้างแต่ถ้ามันข้นมันร้ายมันร้อนระอุแล้วมันไม่พูดอย่างนั้นอ่ะมันพูดว่ากูทั้งนั้นแหละมันพูดว่าตัวกูทั้งนั้นแหละนี่ก็เห็นได้แล้วว่าไอ้ตัวกูนั่นมันจะมีต่อเมื่ออารมณ์มันร้ายอารมณ์มันแรงอารมณ์มันร้อนถ้ายังไม่ร้อนไม่ร้ายไม่แรงก็พูดว่าตัวฉันตัวข้าพเจ้าตัวกระผมตัวอาตมาแต่มันก็เครือเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละคือตัวกูทั้งนั้นแหละที่เราพูดตัดบทซะเลยว่าถ้ามันเป็นไปถึงสุดขีดก็มันแล้วก็คือตัวกูความทุกข์จะเกิดก็เพราะเกิดตัวกูความทุกข์จะดับก็เพราะดับไปแห่งตัวกูรายละเอียดมันค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนไว้ตัวกูมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับธรรมะในภาษาบาลีก็มีใช้อยู่หลายระดับถ้าพูดตามธรรมดาใจคอยังเย็นอยู่ก็เรียกว่าอัตตาคือตัวตนอัตนิยาคือของตนแต่ถ้ามันกระด้างขึ้นมากำแหงขึ้นมามันก็เรียกว่าอหังการมมังการอหังการก็ทำโบหารว่าอหังคือข้าพเจ้าคือตัวกูนั่นแหละมมังการว่าของกูก็ทำโวหารว่ามมะของฉันของข้าพเจ้าก็คือของกูนี่เป็นเพียงความรู้สึกไม่มีตัวตนเป็นดุ้นเป็นก้อนอะไรที่ไหนมันเป็นความรู้สึกในใจว่าตัวกูหรือว่าของกูเลวร้ายเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่สมบูรณ์มีมูลมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรมันสัมผัสสิ่งที่เข้ามากระทบอย่างผิดเมื่อมันเกิดการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอวิชชานั้นจนเกิดความอยากอย่างโง่เขลาเมื่อเกิดความอยากอย่างโง่เขลาแล้วไม่ต้องอะไรมาช่วยไอ้ความอยากนั่นแหละมันเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้อยากนั่นคือตัวกูมันเป็นผู้อยากข้อนี้มันคงจะสะดุดไอ้ความรู้สึกสักหน่อยว่าไอ้ความอยากมันเกิดก่อนผู้อยากมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงมันเป็นความปรุงแต่งของจิตใจที่โง่เขลาในจิตใจนั้นถ้าเกิดความอยากขึ้นเมื่อไรถัดไปมันก็เกิดความรู้สึกตัวกูผู้อยากเสมอท่านจึงกล่าวว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัณหาคือความอยากมีแล้วก็เป็นปัจจัยตามธรรมชาติให้เกิดอุปาทานยึดมั่นว่า
ัวกูว่าของกูเนี่ยจะต้องจำให้ดีถ้าเราเกิดตัวกูอยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมายความมันได้เกิดความอยากตามธรรมชาติของความโง่ที่ได้สัมผัสอะไรเข้าแล้วไม่รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงรู้จักตัวกูกันให้ดีก็ต้องรู้จักมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีคู่ของมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์เป็นคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคู่กันไปไม่ต้องบอกว่าอะไรคู่กับอะไรถ้ามันไม่รู้อะไรคู่กับอะไรในลักษณะอย่างนี้แล้วมันเป็นพุทธบริษัทแก้ไม่มีอะไรเหลือสักนิดเดียวไล่กลับไปดีกว่าไม่ต้องพูดกันก็พูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่ในบุคคลไม่สิ่งที่สมมติว่าบุคคลรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์นี่มันอยู่ข้างนอกมันก็คือโลกนั่นเองโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราเป็นคู่กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตยังเป็นอยู่มันก็รู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รู้สึกต่อรูปบ้างต่อเสียงบ้างต่อกลิ่นบ้างต่อรสบ้างต่อผัสสะพระบ้างต่อธรรมารมณ์บ้างนี่คือข้อที่เราสัมผัสโลกแล้วก็มีโลกถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโลกนี้มันก็ไม่มีและมองเห็นได้ง่ายๆถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ได้สัมผัสอะไรไม่ได้รู้สึกต่ออะไรมันก็ทักว่าโลกนี้ทั้งหมดมันไม่ได้มีโลกมันก็มีเท่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าโลกมันมีนี่เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ซึ่งเป็นของคู่กันแล้วมันก็จับคู่กันคือตาคู่กับรูปพอตาเห็นรูปมันก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณมีตากับรูปมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นจากการถึงกันระหว่างตากับรูปเป็น3อย่างแล้วเมื่อ3อย่างนี้กำลังทำงานร่วมกันอยู่คือตาเห็นรูปและเกิดจักษุวิญญาณอยู่เนี่ยเรียกว่า3อย่างนี้มันทำงานร่วมกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็อย่างเดียวกันและไม่เสียเวลามาพูดเทียบเคียงเอาเองว่าเมื่ออาจนะข้างในกระทบกับอาจนะข้างนอกมันก็เกิดระบบวิญญาณเป็น3อย่างด้วยกันเมื่อ3อย่างนี้กำลังทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะเพียงตากระทบรูปไม่เรียกว่าผัสสะมันต้องรู้สึกทางตาคือจักษุวิญญาณก่อนและจักษุวิญญาณนั้นกำลังทำหน้าที่อยู่3อย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะมีทุกวันละมากๆเพราะว่าตาของเรายังไม่บอดสัมผัสในรูปโดยที่มีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นทำหน้าที่ถ้าไม่รู้จักผัสสะแล้วก็คงจะลำบากที่จะศึกษาธรรมะให้รู้จริงมันได้แต่เรียนชนิดที่ไม่รู้อยู่นั่นแหละเพราะไอ้สิ่งที่เราผัสสะอย่างไรมันยังไม่รู้นี่นั่นมันก็เรียนเรื่องผัสสะเรื่องอาตนาให้ฟุ้งไปมันก็ไม่รู้เพราะมันไม่รู้จักไอ้ตัวผัสสะถ้าใครไม่รู้จักตัวผัสสะเพียงได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ท่องได้พูดได้มันก็ไม่รู้คือเรียนธรรมะแล้วมันก็ไม่รู้
ไม่รู้ธรรมะแล้วก็ไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์ได้ท่านจงรู้เสียให้ดีว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่มันมีอยู่ทุกวันวันหนึ่งมากมายนับไม่ไหวนั่นคือผัสสะไอ้นี่เป็นตัวการตัวร้ายเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายจะเกิดความโง่ความฉลาดก็ตรงที่ผัสสะมันโง่หรือฉลาดจะเกิดทิฏฐิความคิดความเห็นยึดมั่นว่าอย่างไรมันก็แล้วแต่ผัสสะไอ้สิ่งนั้นๆด้วยความโง่ความฉลาดอย่างไรผัสสะเป็นเหตุให้ทำกรรมได้รับผลกรรมผัสสะเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ไอ้ตรงผัสสะนั่นเป็นจุดรวมของไอ้ความสำคัญถ้าทำผิดตรงผัสสะแล้วก็ต้องเกิดความทุกข์เป็นแน่นอนเอ้าทีนี้ผัสสะมีแล้วมันก็ให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนาถ้ามันเป็นผัสสะโง่เต็มไปด้วยอวิชชามันก็เกิดเวทนาโง่ที่จะหลอนจะหลอกถ้าผัสสะฉลาดมีวิชชาก็เกิดเวทนาฉลาดพอจะรู้ตามเป็นจริงว่าโอ้มันสักว่าเวทนาเท่านั้นเนี่ยระวังว่าผัสสะนั่นแหละมันจะเป็นทางแยกแต่ทางแยกหรือทางร่วมที่จะแยกออกเป็นในทางสุขหรือทางทุกข์ถ้าอวิชชาหรือความโง่มันเข้ามาทำหน้าที่ในขณะผัสสะเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้ามาทำหน้าที่ผัสสะนั่นก็โง่แต่ถ้าเผอิญคนนั้นมันศึกษามาดีฝึกฝนมาดีมันรู้โดยความผ่านโลกไปมากสัมผัสอะไรมามากมันมีความรู้มีวิชามีปัญญามาทันในขณะผัสสะผัสสะนี่มันก็เป็นผัสสะฉลาดไม่โง่นี่ผัสสะมันจึงแยกทางออกเป็นสองฝ่ายคือผัสสะโง่จะดุมไปในทางทุกข์แล้วผัสสะฉลาดจะไม่เป็นไปในทางทุกข์ผัสสะโง่ประกอบด้วยอวิชชามันก็คลอดเวทนาออกมาซึ่งยังหุ้มห่ออยู่ด้วยความโง่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาอะไรก็ตามใจมันหุ้มห่ออยู่ด้วยความโง่มันหลอกหลอนจิตให้หลงรักหลงยึดถือไปตามความโง่ถ้าเวทนาน่ารักมันก็หลงไปอย่างน่ารักถ้าเวทนาไม่น่ารักคือไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์มันก็หลงไปในทางที่จะเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นอทุกขมสุขมันก็สงสัยไปในทางของโมหะเวทนาที่น่ารักทำให้เกิดโลภะราคะเวทนาที่ไม่น่ารักทำให้เกิดโทสะหรือโกรธะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่น่ารักหรือไม่น่ารักไม่เกิดโมหะนี่เวทนาฝ่ายโง่มันก็ให้เกิดความอยากอย่างโง่ในความอยากอย่างโง่เขาเรียกว่าตัณหาถ้าความอยากอย่างอื่นน่ะเขาไม่เรียกว่าตัณหาก็มีคำอื่นเรียกความอยากความต้องการทั่วๆไปที่ไม่ถึงกับโง่ก็เรียกกันว่าสังกัปปะแปลว่าความปรารถนาสังกัปปะจันโทปันนรโสยถาที่พระเขาให้พรสังกัปปะของท่านจงสมบูรณ์เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญหรือแก้วมณีโชติอย่างนี้เป็นต้นสังกัปปะในความหมายนี้ก็คือความอยากคือความปรารถนาที่ไม่โง่คือมีสติปัญญาเป็นเหตุให้ต้องการแต่เดี๋ยวนี้เวทนามันโง่เมื่อเกิดความอยากโง่ที่เรียกว่าตัณหาครูบาอาจารย์มักจะสอนกันว่าถ้ามีความอยากแล้วเรียกว่าตัณหาหมด
คือเขาเรียกตัณหาทั้งนั้นเขาจะถ้าเป็นความอยากเขาจะเรียกว่าตัณหาไปทุกอย่างเขาเรียกว่าโลภะไปทุกอย่างเราบอกว่าไม่ใช่มันแล้วแต่โง่หรือฉลาดถ้าโง่ความอยากนั่นโง่แล้วมันก็จะต้องเรียกว่าโลภะตัณหาได้แต่ถ้ามันไม่ได้ประกอบด้วยความโง่เรียกว่าสังกัปปะเป็นต้นจะดีกว่าเรียกว่าความปรารถนาก็ยังได้แม้จะเรียกว่าความประสงค์ในความหมายตามธรรมดาก็ยังได้เวทนาย่อมให้เกิดตัณหาโดยสมควรแก่ภาวะของเวทนาว่าเป็นเวทนาโง่หรือเวทนาฉลาดเวทนาโง่เกิดตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลาถ้าเวทนาฉลาดก็ให้เกิดความต้องการที่จะทำตามสมควรแก่เหตุผลตามสมควรแก่หน้าที่อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหานี่เรื่องที่ยังเป็นทุกข์นี่มันต้องมาจากเวทนาโง่ให้เกิดความอยากโง่ที่เรียกว่าตัณหามันมีตัณหาอยากอย่างแรงไปตามนั่นความหลอกหลอนของเวทนานั้นก็มีความอยากอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาอยากในทางกามใครจะได้ในความหมายของกามภาวะตัณหาอยากในทางความมีความเป็นนั่นเป็นนี่แม้ไม่เกี่ยวกับกามวิภาวะตัณหาอยากในความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่มันก็มีสามอยู่เหมือนกันอยากกามคืออยากได้อยากเอามาตามความรักความพอใจอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นภวะตัณหาจนได้เป็นอย่างนั้นจนได้เป็นอย่างนี้ตามที่เป็นกันอยู่อยากเป็นผัวอยากเป็นเมียอยากเป็นแม่อยากเป็นลูกอยากเป็นอะไรก็ตามแล้วก็วิภวะตัณหามันก็มาอยากชนิดที่ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้คือที่มันไม่ชอบเมื่อมันไม่อยากอยู่มันก็อยากตายอย่างนี้เป็นต้นกามตัณหามันก็มาจากทิฏฐิหลงว่างามว่าสวยว่าอร่อยภวะตัณหามันมาจากสัตตทิฏฐิว่ามีตัวมีตนวิภวะตัณหามันก็มาจากอุเฉททิฏฐิความขาดสูญแห่งตัวตนเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านดีกว่าว่าอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นนี่คือตัณหาเป็นความอยากแล้วมันก็จะปรุงให้เกิดอุปาทานความรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้อยากก็คือตัวกูนี่ไม่ต้องมีใครมาทำไม่ต้องพระเจ้าที่ไหนมาช่วยถ้ามันเกิดความอยากขึ้นในจิตใจแล้วไอ้ความอยากนั่นน่ะมันก็ปรุงตามธรรมชาตินะให้เกิดความรู้สึกว่ากูเป็นเจ้าของความอยากเป็นผู้อยากนี่เรียกอุปาทานมันก็มีของกูเมื่อมีกูมันก็ต้องมีของกูเป็นธรรมดาแหละแล้วมันไม่เพียงแต่ว่ารู้สึกเป็นกูหรือเป็นของกูมันเกิดความรู้สึกในทางเปรียบเทียบด้วยว่าดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะมีตัวกูตัวเดียวเท่านั้นแหละมันก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างหลายทิศทางอุปาทานมีอย่างนี้รู้สึกว่าตัวกูของกูเล่าอยู่อย่างนี้มันเรียกว่าไอ้ความมีแห่งพบความเป็นอย่างไรอย่างใดนั่นน่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วตามที่มันอยากกามตัณหาภวตัณหาก็ตัณหามาเป็นอุปาทานส่วนใหญ่ก็เป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานมันก็เลยไปถึงไอ้ทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานมันยึดถืออย่างไรมันก็เป็นภพ
อย่างนั้นเกิดขึ้นมานี่มันจึงเกิดความรู้สึกเป็นภพอย่างนั้นเป็นภพอย่างโน้นเป็นในลักษณะที่เป็นกามภพรูปภพอรูปภพก็แล้วแต่แล้วมันก็แก่จัดเข้าแก่จัดเข้าภพนั้นเหมือนกับมีท้องมีครรภ์ครรภ์ก็แก่จัดแก่จัดเข้ามันก็คลอดเป็นชาติคือเป็นตัวกูที่สมบูรณ์ถึงที่สุดไม่เป็นแต่เพียงตัวกูอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์หรือในความรู้สึกแต่มันจะเป็นตัวกูที่แสดงบทบาทมันก็แสดงบทบาทเต็มสำนึกของมโนกรรมมันก็เอาอะไรมาเป็นของกูเต็มที่อะไรอะไรที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันเอามาเป็นของกูหมดแม้แต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะเป็นตามธรรมชาติมันก็เอามาเป็นของกูโดยไม่รู้สึกตัวนั่นคนธรรมดานิสามันนี่มันเอาความเกิดเป็นของกูความแก่เป็นของกูความเจ็บเป็นของกูความตายเป็นของกูอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวนั่นจึงไม่ต้องพูดว่าความเกิดของกูความแก่ของกูเพราะว่าจิตมันยึดถืออยู่แล้วพูดแต่ว่าความเกิดก็พอพูดว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็พอแล้วมันหมายถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่ถูกยึดมันว่าเป็นของกูดังนั้นท่านจึงไม่พูดมากพูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เท่านี้มันก็พอแล้วไม่ต้องพูดว่าความเกิดของกูเพราะคนธรรมดามันมีกว่ายึดถือว่าของกูอยู่เป็นประจำความเกิดนั้นมันถูกยึดถือเป็นความเกิดของกูความแก่ถูกยึดถือเป็นความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายก็ของกูอยู่เป็นธรรมดาในความรู้สึกใต้สำนึกจึงได้ยึดถือตัวกูและของกูควบคู่กันไปที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันยังยึดถือนี่มันโง่ถึงขนาดไปยึดเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูแล้วก็ได้กลัวได้เป็นทุกข์ทำไมมันจะไม่มายึดถือเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาว่าของกูล่ะมันก็ต้องยึดยิ่งกว่ามันก็เลยยึดนะบุตรของกูภรรยาของกูเงินทองของกูวัวควายไร่นาของกูยศศักดิ์ของกูอะไรของกูเต็มไปหมดนั่นน่ะดูว่ามันเกิดอย่างไรมันมีโลกขึ้นมาอย่างไรเพราะมันมีตัวกูถ้าไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีโลกหรอกคือไม่มีใครยึดถือว่าเป็นอะไรมันก็ยึดถือขึ้นมาด้วยความโง่ว่าตัวกูนั่นนี่ของกูทุกอย่างในโลกเกิดมีความหมายเป็นของกูมีค่าอย่างนั้นมีค่าเท่านี้แล้วแต่มนุษย์มันจะโง่กันอย่างไรเท่าไรเรื่องก็มาถึงความทุกข์คือยึดอะไรเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็หนักเพราะความยึดถือนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นทุกข์ได้แล้วเพราะว่าถือมันก็ต้องหนักก็ต้องเป็นทุกข์แต่มันมีความหมายต่างกันหนักอย่างโลภะมันก็เหมือนกับแบกของหนักในหนักอย่างโทสะมันก็เหมือนกับแบกเอาไฟเข้าไว้หนักอย่างโมหะก็เหมือนกับแบกก้อนหินเข้าไว้ก็เป็นทุกข์ไปตามการที่มันแบกของหนักก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะแบกของหนักนี่เป็นหลักทั่วไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกในบทสวดมนต์ที่สวดอยู่ทุกวันภารานิเคปนังสุขังขว้างทิ้งของหนักไปเสียได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักทั้งที่แบกของหนักอยู่มันก็หนักอยู่นี่เรียกว่าปัญหาเกิดมาก็มีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่ามีความทุกข์เพราะเหตุอะไรไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องที่ว่ามาแล้วตั้งแต่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับให้รู้ให้เรียนให้รู้แต่คนมันใช้สำหรับจะให้โง่ไม่เรียนไม่รู้มันเอาไปใช้อย่างไม่เรียนมันเอาไปใช้อย่างที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหลงยึดถือในสิ่งต่างๆร่างกายนี่เขาใช้ธรรมชาติมันสร้างมาใช้เป็นประโยช
คนมันก็ไปใช้เป็นธาตุของกามารมณ์เสียมันก็ได้ทุกข์สมน้ำหน้ามีความทุกข์มากกว่าแมวเพราะเหตุนี้สรุปความแล้วก็คือมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูแล้วเกิดความรู้สึกมีของกูแล้วมันก็หนักกันไปหนักกันมาแก้ไขไม่ได้จนเป็นโรคประสาทคนมีเรื่องมากมีเงินทองมากมีอะไรมากยิ่งเป็นง่ายคนขอทานเป็นได้ยากเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรจะยึดถือมากนักคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีระวังให้ดีมันมีเรื่องมากสำหรับยึดถือมากมันจึงกลัดกลุ่มมากมันขยายตัวได้มากมันจึงมีความทุกข์มากนี่พูดเท่านี้จะเข้าใจหรือยังอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าใจกันหรือยังว่าไอ้ทุกอย่างที่จะเป็นไปฝ่ายทุกข์มันก็มาจากตัวกูที่เป็นเรื่องลมๆแรงๆเป็นความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลยเป็นการปรุงแต่งความคิดนึกรู้สึกของจิตใจอย่างเรียกว่าเป็นลมๆแรงๆแต่แล้วมันก็เป็นทุกข์ได้ถึงขนาดนี้ที่ท่านว่าทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายโศกะวิเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอะไรก็ตามมากมายนั่นน่ะล้วนแต่ไปยึดออกมาเป็นของกูทั้งนั้นแหละจึงได้เกิดความทุกข์ทั้งหมดนี้ทั้งสิ้นนี้ทีนี้ในกรณีที่มันแยกทางเดินตรงกันข้ามคือมีสติปัญญามาทันในเวลาสำคัญคือผัสสะมาตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยมันมีสติระลึกได้มันค้นเอาปัญญามาทันเวลารู้สึกดีอยู่ในขณะแห่งผัสสะนั้นทั้งสติและทั้งปัญญาผัสสะนั้นมันก็ไม่โง่ดิมันก็เป็นผัสสะลืมตาผัสสะฉลาดรู้ตามที่เป็นจริงเสียแล้วตั้งแต่ในขณะผัสสะพอคลอดออกไปเป็นเวทนามันก็แสดงตัวเองอย่างเปิดเผยก็เป็นสักเวทนาตามธรรมชาติเรียกว่าสุขทุกข์ทุกข์กับสุขอะไรก็ตามเป็นสักเวทนาเท่านั้นมันมีสติปัญญาควบคุมผัสสะควบคุมเวทนาแล้วมันไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหามันก็แยกทางกันทางนี้มันมาให้เกิดสติปัญญาว่าจะต้องทำอย่างไรในกรณีที่เป็นสุขเวทนาอยู่นี่เราต้องทำอย่างไรในกรณีที่เป็นทุกขเวทนาอยู่นี่เราจะต้องทำอย่างไรในกรณีแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นที่ตั้งความสงสัยนี่เราจะต้องทำอย่างไรมันมีสติปัญญาคิดนึกแล้วก็ทำไปตามที่ควรจะทำมันก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติไม่เกิดทุกข์โดยประการทั้งปวงมันกลับเกิดไปในทางที่ว่าจะทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นทำประโยชน์แก่โลกทั้งสิ้นนี่เป็นฝ่ายที่ไม่ถูกคือฝ่ายที่มันไม่เกิดตัวกูมันก็ไม่ถูกถ้าเป็นไปอย่างที่มันเกิดตัวกูอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ดังนั้นจึงสรุปความมันได้ว่าเราพยายามมีสติสัมปชัญญะไม่เกิดตัวกูของกูขึ้นได้ในทุกๆกรณีคือฉลาดเสียแต่ในขณะผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนี่สอนเด็กๆให้ท่องไว้อย่างนี้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันก็ไม่ทราบแต่บอกมันอย่างนี้ว่าเป็นความจริงที่สุดถ้าทำผิดเมื่อผัสสะไอ้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทำอย่างไรจะไม่ผิดก็มีสติปัญญาท่านเรียนกันมามากแล้วรู้ไหมว่าสติปัญญาคืออะไรมันจะเข้าบทว่าเรียนเท่าไรมันก็ไม่รู้เรียนก็ไม่รู้ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าสติปัญญาคืออะไร
ปัญญาคือความรู้อะไรเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงนี่เราต้องศึกษาต้องศึกษาข้างนอกศึกษาจากคำบอกคำสอนตำรับตำราคัมภีร์แล้วก็ศึกษาจากข้างนอกศึกษาจากข้างในก็คือสังเกตเอาจากข้างในศึกษารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรความทุกข์คืออะไรเกิดขึ้นมาอย่างไรจะดับไปอย่างไรโดยวิธีใดนี่มันรู้นี่เรียกว่าปัญญาคิดนึกศึกษาอยู่เป็นประจำทำสมาธิวิปัสสนาอยู่เป็นประจำเกิดปัญญารู้ในสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าปัญญาทีนี้ปัญญาก็เป็นปัญญาแหละมันอยู่ส่วนปัญญาแหละถ้าไม่มีอะไรเอามามันก็ไม่มาเหมือนกันมันต้องมีเครื่องขนส่งอย่างเร็วที่สุดเหมือนกับสายฟ้าแลบคือสติแปลความระลึกได้ต้องเร็วที่สุดคือระลึกถึงปัญญาที่เคยสะสมเอาไว้เอาปัญญานั้นมาทันเวลาของผัสสะในลักษณะว่าเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบสติถ้ามันไม่มีปัญญามันก็ไม่มีความหมายอะไรมันเขาว่าใช้ขนส่งปัญญามาให้ทันแก่กรณีนั้นสติมันจะประกอบด้วยปัญญาเสมอมันจึงจะเป็นสติได้ปัญญามันก็ต้องคู่กับสติเพราะว่าทำมาอย่างนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นปัญญาไปนอนอยู่ก้นเหวจะมีประโยชน์อะไรปัญญาที่จะมีประโยชน์ได้ก็ต้องมีสติค้นออกมาทันเวลาของผัสสะนั้นสติกับปัญญานี่เป็นคู่แฝดไม่แยกกันมาทันเวลาผัสสะผัสสะนั่นก็ฉลาดด้วยอำนาจของปัญญาไม่ปรุงเวทนาโง่ไม่ทำให้เกิดความอยากที่โง่คือตัณหาไม่เกิดอุปาทานภพชาติและทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ปรุงแต่งจนเกิดตัวกูของกูในความทุกข์มันแสดงบทบาทออกมาต่อเมื่อมันเกิดตัวกูของกูถ้ายังเป็นเพียงผัสสะเวทนาตัณหาอยู่อย่างนี้ยังไม่เป็นความทุกข์ในลักษณะความทุกข์ต่อเมื่อเป็นอุปาทานหนักแล้วก็ปรุงกิเลสนานาชนิดขึ้นมาเป็นไฟขึ้นมาหรือต้องไปประกอบกรรมอะไรตามอำนาจของอุปาทานนั้นขึ้นมามันจึงจะเป็นทุกข์นี่พูดสั้นๆว่าพอตัวกูมีมาความทุกข์ก็มีมาตัวกูไม่มีมาความทุกข์ก็ไม่มีมาเราก็มีหน้าที่แต่เพียงระวังรักษาจิตไว้ในสภาพที่ถูกต้องอย่าให้เกิดการปรุงผิดๆขึ้นมาในจิตมีความหมายแห่งตัวกูและของกูเรื่องมันก็จบอ่ะคือไม่เป็นทุกข์ถ้าตัวกูเกิดไม่ได้เลยมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เลยเป็นนิพพานไปเลยถ้ามันไม่เกิดกิเลสและความทุกข์โดยเด็ดขาดจริงๆแล้วมันก็เป็นนิพพานไปเลยเป็นภาวะแห่งนิพพานที่จิตได้สัมผัสได้เข้าถึงได้บรรลุถึงเอาแล้วเป็นว่าสรุปความว่าไอ้ตัวกูนี่ครบไม่ได้แต่มันก็ได้เป็นสิ่งที่เกิดมากับเนื้อกับตัวกับชีวิตจิตใจคู่กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะว่าความโง่ในขณะผัสสะนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือตั้งแต่เป็นทารกเมื่ออยู่ในครรภ์นั้นเราไม่อยากจะพูดเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตของเด็กในครรภ์มันจะคิดนึกได้ไหมมันจะรู้สึกได้ไหมสัมผัสที่มันสัมผัสอยู่ในครรภ์นั้นมันจะปรุงแต่งเวทนาตัณหาถึงขนาดนี้ได้ไหมเมื่อรู้ไม่ถึงก็ยังไม่พูดไม่เป็นไรเอาว่าคลอดออกมาแล้วดีกว่าพอคลอดออกมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำงานได้โดยสมบูรณ์ตามแบบที่ว่านี้เมื่ออยู่ในครรภ์มันยังไม่แน่จะได้บ้างไม่ได้บ้างครึ่งๆกลางๆมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์บางพวกบางคณะเขาถือว่าจิตของเด็กในครรภ์ยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรถือว่ายังบริสุทธิ์ตามแบบที่ธรรมชาติไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะมรรคญาณอะไร
แต่บริสุทธิ์ตามแบบของธรรมชาติจิตเด็กในครรภ์บริสุทธิ์ตามแบบของธรรมชาติประพัดสอนอะไรแล้วแต่จะเรียกแต่พอมันออกมาจากครรภ์แล้วสิมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำงานทันทีมันก็รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนับตั้งแต่ว่าได้กินนมแม่มันอร่อยมันอร่อยนะแล้วมันก็อยากอร่อยแล้วมันก็ยึดถือในความอร่อยนี่เพราะว่ากินนมแม่ทางลิ้นนะในทางตามันก็ได้เห็นสิ่งสวยงามที่เขาเอามาแขวนมาประดับให้เด็กๆดูทางหูเด็กๆก็ได้รับการขับกล่อมเป็นเพลงขับทางจมูกบางทีเขาก็ให้กลิ่นที่เด็กๆมันก็จะพอใจทางลิ้นนี่ว่าแล้วอาหารการกินน้ำนมอะไรก็ตามที่ทางกายทางผิวหนังคือการประคบประงมอันนิ่มนวลละเอียดอ่อนอบอุ่นของผู้ประคบประคองจิตนี่มันก็เป็นไปตามสิ่งทั้งห้านั่นแหละมันเด็กๆมันก็เริ่มรู้สึกต่อผัสสะรู้สึกต่อเวทนาแล้วก็โง่หรือฉลาดมันก็ต้องโง่แหละเพราะเด็กมันไม่ได้เรียนอะไรมาจากในท้องเด็กไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องอย่างนี้มีคำในพระบาลีกล่าวเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าเด็กเขาไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องมันก็ต้องเป็นโง่มีผัสสะกระทบมันก็ต้อนรับด้วยความโง่เป็นผัสสะโง่เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานมันก็เกิดความอยากความยึดมั่นเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่เท่าไรเด็กก็มีความรู้สึกกิเลสได้คือรักและพอใจอย่างความโลภได้ไม่พอใจโกรธแค้นขัดเคืองร้องไห้ทะลึ่งตึงตังขึ้นมาได้แล้วก็สงสัยวิตกกังวลอะไรได้มันก็เป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกว่ามันจะโตขึ้นมาเป็นทารกที่โตแล้วมันก็โกรธเก่งมันถึงกับกัดแม่มันก็ได้หรือว่ามันจะโลภมากจนถึงกับรู้จักอิจฉาริษยาก็ได้นี่เรียกว่ามีตัณหามีอุปาทานมากขึ้นมากขึ้นเป็นตัวกูของกูตัวกูของกูมากขึ้นมากขึ้นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือตั้งแต่เป็นทารกเล็กๆมันก็เป็นเด็กวัยรุ่นมันก็ยิ่งมากยิ่งหนายิ่งเข้มข้นพอมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่งหนายิ่งเข้มข้นไปกว่านั้นอีกเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีสิ่งมาแวดล้อมทับถมมันมากขึ้นไปอีกมันก็มีตัวกูเข้มข้นมากที่สุดถ้าคำนวณดูเถอะว่ามันจะมีปัญหาเท่าไหร่มันมีขึ้นมาโดยธรรมชาติตั้งแต่เราไม่ทันรู้สึกอะไรยังเป็นทารกเพิ่งคลอดออกมาก็สะสมไอ้ความรู้สึกประเภทนี้ว่าตัวกูว่าของกูตัวกูของกูจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่หยุดมันเพิ่มความหมายตัวกูของกูยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความทุกข์มันก็ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเราจึงต้องเป็นทุกข์เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบเพราะว่ามันมากเหลือเกินมันมีกระแสมากเหลือเกินสติปัญญามันไม่พอมันไม่ได้อบรมมันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอบรมมันไม่เคยได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามันไม่เคยศึกษาธรรมะมันไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาจนกว่าเมื่อไรมันเป็นโชคดีได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้ามันจึงมารู้สึกว่าโอ้นี่ไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ปรับปรุงได้เราจะประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเสียซึ่งกิเลสและความทุกข์จึงค่อยสนใจกันขึ้นมานี่เหมือนกับท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้
มีโชคดีด้วยเหตุอะไรก็ตามเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าไอ้ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่จัดการได้จึงหาหนทางที่จะจัดการให้สุดความสามารถของตนอุตส่าห์เรียนเพื่อให้รู้เพื่อรู้แล้วก็ให้มีธรรมะมีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะนั้นให้สำเร็จประโยชน์แต่แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างที่อาตมากล่าวมาแล้วตอนต้นที่สุดว่าเรียนธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะรู้ธรรมะแล้วมันก็ยังไม่มีธรรมะมีธรรมะแล้วมันยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เอาละทีนี้มันก็จะต้องทำสมัยให้รู้ธรรมะให้มีธรรมะให้ใช้ธรรมะเป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ต้องไปเข้ารูปตัวกูว่าทำอย่างไรอ่ะจึงจะควบคุมตัวกูได้ทำอย่างไรจึงจะบรรเทาฤทธิ์เดชของตัวกูได้ทำอย่างไรจะเพิกถอนในตัวกูของกูให้หมดรากหมดง่าม มันสะสมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนบัดนี้หลายสิบปีแล้วเนาะมันลึกซึ้งหนาแน่นเข้มข้นสักเท่าไรก็ลองคิดดูแต่แล้วก็ได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็ป่วยการไม่มีประโยชน์อะไรเป็นมันเปล่าจะโดยเหตุที่ธรรมะหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันแก้ปัญหานี้ได้เราจึงสนใจเอามาเพื่อจะใช้แก้ปัญหานี้ให้ได้นับตั้งแต่ควบคุมตัวกูอย่าให้มันลุกลามต่อไปบันทอนลดกำลังของมันลงลดลงลดลงแล้วก็ตัดรากง่าวของมันให้เด็ดขาดไปก็จะเรียกว่าเอาชนะสิ่งเลวร้ายที่สุดนี้ได้ไม่มีตัวกูไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูมันเกิดกิเลสไม่ได้นะก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมไม่มีตัวกูมันทำกรรมไม่ได้ล่ะพอหมดตัวกูมันก็หมดกรรมกรรมอดีตกรรมอนาคตน่ะมันมีไม่ได้ถ้ามันหมดตัวกูหมดตัวกูมันไม่เกิดกิเลสได้มันก็ไม่มีความทุกข์นั่นไม่มีความอยากที่จะเกิดใหม่มันไม่มีการเกิดใหม่ที่เรียกว่าปัญหาใดๆมันก็หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงถ้ามันมีดีถึงขนาดนี้เราจะทำกันอย่างไรต่อไปที่จะให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นก็คือปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาตามที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าจะทำกันอย่างไรวิธีมันก็มีมากรายละเอียดมันก็มีมากแต่หลักเกณฑ์ใหญ่ๆมันก็มีเรื่องเพิกถอนตัวกูอุปาทานว่าตัวกูเสียพร้อมทั้งรากเหง้าของมันเราจะมาแยกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ได้ทั้งสามอย่างนี้มันทำงานร่วมกันน่ะร่วมกันตามหน้าที่ของมันเพื่อจะทำลายเสียซึ่งตัวกูเราต้องมีศีลเพื่อมีชีวิตเป็นอยู่อย่างถูกต้องยากที่จะเกิดตัวกูและง่ายที่จะร่วมมือกันทำลายตัวกูเราต้องมีสมาธิคือกำลังจิตน่ะที่จะยืนแข็งแกร่งเป็นที่ตั้งของปัญญาในการที่จะทำลายตัวกูนั่นเสียมันจะเรียกมรรคมีองค์แปดก็รู้ว่าไอ้สมาธิตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวนายโรงเป็นตัวยืนโรงนอกนั้นเป็นลูกสมุนทั้งนั้นแหละสมาธิก็ช่วยให้จิตนี่มันฉลาดแจ่มแจ้งสมาสังกัปโปก็ช่วยให้รู้จักปรารถนาในทางที่ควรปรารถนาส่วนปัญญามัน ก็ช่วยจิตคือช่วยความเป็นสมาธิในทำหน้าที่สมบูรณ์สมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวนี่เป็นอยู่ในโลกนี้ดำรงชีวิตอยู่ถ้ามันเหมาะสมสำหรับที่จะไม่เกิดตัวกูของกูและเหมาะสมสำหรับที่จะทำลายตัวกูของกูส่วนสัมมาวายาโมสัมมาสติ
เห็นนั่นก็เป็นการช่วยเหลือจิตให้มีการกระทำจิตต่อที่เรียกว่าความเพียรให้มีการควบคุมถูกต้องที่เรียกว่ามีสติควบคุมกันถูกต้องดีครบเป็น8องค์นะไอ้นายโรงหรือแม่ทัพหลวงก็คือสัมมาสมาธินอกนั้นเป็นบริคารเป็นบริวารของสัมมาสมาธิถ้าสมาธินี่ได้บริคารบริวารอย่างนี้แล้วมันก็ทำหน้าที่ทำลายตัวกูคือทำลายกิเลสทั้งหลายการทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าการเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญไปในทางที่จะดับทุกข์มาเรียกกันสั้นๆว่าสมถภาวนาสมาธิสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเรื่องอบรมจิตให้ดีที่สุดอบรมปัญญาให้ดีที่สุดส่วนศีลนั้นแฝงอยู่ในนั้นเสร็จเมื่อตั้งใจทำจิตให้ดีที่สุดศีลก็แฝงอยู่ด้วยเมื่อตั้งใจทำปัญญาดีที่สุดศีลก็แฝงอยู่ในการกระทำหรือความพยายามนั้นด้วยอย่าเข้าใจไปว่าท่านพูดกันถึงแต่เรื่องสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเอาศีลไปทิ้งซะที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ได้ไปทิ้งที่ไหนมันแฝงอยู่ในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทีนี้มันก็มีข้อที่เราไม่ค่อยจะรู้หรือมองข้ามกันใช่ว่าไอ้สมาธินั่นเป็นตัวที่จะต้องมีในการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีสมาธิเป็นรากฐานถ้าเจริญวิปัสสนาสำเร็จก็รู้เถอะว่ามันมีสมาธิอย่างเพียงพอผนวกอยู่ด้วยในวิปัสสนานั้นมันเป็นสมาธิที่ใช้งานอย่างเต็มที่ไม่เหลือเฟือไม่เหลือออกมาให้เห็นเพ่นพ่านเพราะมันแฝงตัวอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นสมาธิอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมาธิอันประเสริฐไม่มีสมาธิอันไหนจะเสมอเหมือนเรียกว่าสมาธิมานันตริกัญญมาหุในบทสวดมนต์เป็นอนันตริกะสมาธิแฝงตัวอยู่กับวิปัสสนาแม้ในขณะเห็นแจ้งแม้ในขณะตัดกิเลสตัณหาตัดบรรลุมรรคผลก็มีสมาธิชนิดนี้แฝงตัวอยู่ในวิปัสสนานั้นทั้งนั้นดังนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิกันนักก็ได้พูดถึงวิปัสสนาทำวิปัสสนาสำเร็จแล้วสมาธิมันก็มีมาเองในตัวนั่นแหละศีลก็แฝงอยู่ในสมาธิและปัญญานั่นแหละอย่างพอดีไม่เหลือเฟือเรียกว่ามีองค์อันเสมอกันเป็นสมังคีรวมกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ตัดกิเลสได้ในที่นี้ก็คือบรรเทาควบคุมตัวกูของกูบรรเทาตัวกูของกูตัดรากเหง้าของตัวกูได้จะตัดข้อความตัดลัดข้อความมาพูดถึงตอนนี้กันดีกว่าว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดวิปัสสนาชนิดที่มีสมาธิและศีลอยู่ในตัวแล้วก็เข็นฆ่าไอ้ตัวกูของกูอยู่ในตัวข้าจะมาอยากจะระบุไปยังไอ้ระบบวิปัสสนาที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศไทยเราคือวิปัสสนาแบบหนอรู้จักกันมากเราจะปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์เรื่องนี้สำคัญมากคำว่าหนอมันมีความหมายพิเศษที่สุดเนี่ยแต่มันกำกวมเป็นความหมายโง่ก็โง่ที่สุดเป็นความหมายฉลาดก็ฉลาดที่สุดเป็นความหมายอย่างเปล่าๆก็เปล่าๆเป็นความหมายอย่างรุนแรงก็อย่างรุนแรงถ้าทำผิดวิธีก็มีผลตรงกันข้ามถ้าทำถูกวิธีก็มีผลก้าวหน้าไปในทางดับทุก
เราจะยกตัวอย่างว่านั่งหนอเดินหนอเหยียบหนอนั่งหนอเดินหนอนอนหนอยืนหนอก็ตามนะถ้ามันหนอโง่นะมันนั่งหนอนั่งหนอมันกลายเป็นกูนั่งหนอกูนั่งหนออันนี้มันเพิ่มตัวกูหนอโง่นี่ถ้าว่าหนอแต่สักว่ากำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นนี่ก็เป็นเพียงสมาธิไม่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้ามันรู้แจ่มแจ้งว่าโอ้ไอ้สังขารกลุ่มนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่ในอิริยาบถที่เขาเรียกกันว่านั่งหนอนั่งหนอหนออย่างนี้เป็นวิปัสสนาทำลายความรู้สึกว่าตัวตนออกไปจะได้ถ้าหนอโง่เอาว่านั่งหนอนั่งหนอคือกูนั่งหนอกูนั่งหนอกูนั่งหนอนี่หนอโง่แต่ถ้ากำหนดอิริยาบถนั่งเพียงสักว่ากำหนดไม่รู้สึกอะไรมันก็เป็นสมาธิบ้างแต่ถ้ากำหนดว่าโอ้ทั้งหมดนี่นะธาตุทั้ง4ตามธรรมชาติไอ้ธาตุทั้ง6ตามธรรมชาติประชุมกลุ่มกันอยู่เป็นสังขารกลุ่มนี้อยู่ในอิริยาบถที่เขาเรียกกันว่านั่งหนอนั่งหนออย่างนี้เป็นปัญญาเลิศเป็นวิปัสสนาเลิศที่จะปิดกั้นการเกิดแห่งตัวกูของกูนั่นขอให้สังเกตดูให้ดีว่าจะกำหนดอิริยาบถไหนยืนเดินนั่งนอนกินอาบถ่ายหรือแม้แต่จะกำหนดแยกออกเป็นว่ารูปหรือนามรูปหนอรูปหนอรูปหนอถ้าโง่มันก็รูปของกูรูปของกูรูปหนอถ้ากำหนดแต่สักว่าเป็นอารมณ์ก็เป็นได้สมาธิบ้างถ้ากำหนดว่าไอ้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ที่รวมประชุมกันเป็นร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติประชุมคุมกันอยู่และสมมุติเรียกกันในโลกนี้ว่ารูปแล้วก็รูปหนอรูปหนอหนออย่างนี้ฉลาดที่สุดเป็นหนอที่จะปิดกั้นทำลายล้างความหมายว่าตัวกูว่าของกูที่กรรมฐานพวกยกไม้ยกมือเหมือนกับรำละครนั่นก็ดูดีเถอะถ้ามันเน้นความหมายตัวกูมันก็โง่ถ้ามันเป็นกำหนดสมาธิบ้างมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นเพ่นไว้แต่จะมองลึกลงไปถึงว่าไอ้ที่มันกำลังร่ายรำอยู่นี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งของสังขารมีอาการอย่างนี้ไม่มีตัวกูของกูหนอนี่ก็ใช้ได้เป็นหนอที่ใช้ได้แล้วแต่จะใช้สมถะวิปัสสนารูปแบบไหนถ้ามันทำให้ลึกซึ้งถึงความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติมีปรากฏการณ์อยู่ในลักษณะที่สมมุติเรียกกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นหนอแล้วก็ใช้ได้นั่นขอให้รู้จักใช้หนอในทุกอย่างในอิริยาบถก็ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินอาบถ่ายแยกให้ละเอียดออกไปเป็นนุ่งผ้าแก่ผ้าอะไรก็ตามแม้แต่จะว่าอาบน้ำอย่างนี้มันก็ทุกอิริยาบถมันก็รู้ว่ามันสักว่าอย่างนั่นเท่านั่นเนาะมันก็ไม่เกิดตัวกูของกูมันไม่เกิดด้วยเหตุสองสถานคือว่าถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติจิตมันก็เกิดตัวกูของกูตามหลักที่กล่าวแล้วข้างต้นแต่เดี๋ยวนี้เราจิตมากำหนดอยู่ที่ที่นี่ไม่ให้ว่างไม่มีเวลาว่างมันก็ไม่เกิดตัวกูของกูตามแบบของธรรมชาตินั้นถ้าเราปล่อยตามเลยตามเลยมันก็เกิดวันหนึ่งหลายกูแต่ถ้าจิตมาผูกพันไว้เสียกับบทบริกรรมอันนี้มันไม่มีทางจะเกิดนี่ก็เลยมันปิดกั้นการเกิดได้ทางหนึ่งทีนี้เอามาพิจารณาละเอียดละออว่าอันนี้อารมณ์นี้มันสักว่าธาตุตามธรรมชาติสมมติเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีตัวกูของกูหนอนี่มันยิ่งตัดรากง่าวลงไปตัดรากง่าวตัวกูลึกซึ้งลงไปมันก็ได้ผลยิ่งขึ้นไปเพียงแต่ไม่ให้โอกาสมันเกิดนี่มันก็ได้ผลแล้วนี่เอามาพิจารณาแยกแยะให้เห็นละเอียดจนทำลายมันเสียได้มันก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นไปอีกดังนั้นไอ้ตัวกูของกูนี่มันจึงถูกควบคุมไม่เกิดเพราะจิตไปทำซะอย่างอื่นคือทำวิปัสสนานะ
นั่นมันก็ลดความเคยชินที่มันจะเกิดอนุสัยคือความเคยชินมันก็ลดอหังการะมังการะมานานุสัยตัวร้ายกาจนั้นมันก็ลดกำลังคือลดความเคยชินตอนนี้มันเกิดมากมันมีความเคยชินมันก็มีมากนี่ลดความเคยชินไม่ให้เกิดมันก็ลดลงนี่เราทำยังมันเกิดได้เท่าไรมันก็จะลดตัวมันเองลงเท่านั้นถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งว่าไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเท่าไรมันก็เหมือนกับตัดรากเหง้าของมันเท่านั้นมันก็จะหมดไปจนหมดเลยไม่เกิดตัวกูของกูได้อีกต่อไปก็เรียกว่าไม่เกิดอัตวาทุปาทานได้อีกไม่เกิดอัศมิมานะได้อีกเพียงแต่ควบคุมไว้ได้คือควบคุมสักกายทิฏฐิไว้ได้ก็เป็นโสดาบันหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นก็เป็นสกิทาคามีอนาคามีที่นี้ก็ตัดอัตวาทุปาทานคือสกายทิฏฐิชนิดเข้มข้นเป็นตัวกูเข้มข้นจะได้รวมแล้วก็ตัดอัตมิมานะจะได้นี่ก็เป็นพระอรหันต์นี่ขอให้รู้เรื่องตัวกูของกูมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันรวมอยู่ในคำนั้นมันรวมอยู่ในคำว่าตัวกูว่าของกูเมื่อไม่มีตัวกูของกูมันไม่มีหมายก็ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรในสันดานก็เป็นสันดานสะอาดเป็นวิสุทธิสันดานเป็นสันดานของพระอรหันต์อย่างนี้ขอให้ศึกษาให้รู้อย่าให้ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องให้มีธรรมะนี้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างนี้รู้จักทำให้เป็นประโยชน์โดยการทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะลดความหมายแห่งตัวกูของกูอยู่ทุกเวลากรรมฐานอื่นก็มีความหมายอย่างเดียวกันแหละแม้จะไม่ใช่คำว่าหนอมันก็ต้องพิจารณาลึกลงไปถึงข้อที่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบกันข้าวตามกฎของธรรมชาติและเกิดความโง่ความหลงว่าตัวตนแล้วก็เกิดกิเลสและความทุกข์เพื่อศึกษามีปัญญาเพียงพอให้สติเร็วเหมือนสายฟ้าแลบขนเอาปัญญานั่นมาทันท่วงทีแห่งผัสสะทันโอกาสแห่งผัสสะอย่าให้ขณะนี้ล่วงเลยไปเสียภาษิตที่ฟังดูแล้วตื่นๆคือคโนมาโวอุปัจจคาขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเลยเนี่ยมันหมายถึงส่วนนี้นะเมื่อไม่มีผัสสะแล้วโอกาสนั้นสำคัญที่สุดอย่าให้โอกาสนั้นล่วงเลยไปเสียจะเกิดอวิชชาและเรื่องก็จะเป็นไปฝ่ายความทุกข์ถ้าเราช่วยโอกาสนั้นได้มีสติมีปัญญามันก็ไม่เกิดอวิชชามันก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์นาทีที่ยิ่งกว่านาทีทองสำคัญที่สุดอยู่ตรงผัสสะนั่นเองจงไปศึกษารู้จักผัสสะให้มีความรู้เรื่องผัสสะและมีวิธีการที่จะควบคุมผัสสะนี่จึงจะเรียกว่าเรียนแล้วรู้รู้แล้วมีธรรมะแล้วใช้ธรรมะเป็นประโยชน์ได้ตามที่ต้องการตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางเป็นหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้สนใจพิจารณาตามข้อความที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วในข้อที่ว่าพวกเรายังมีปัญหาหนักหน้าหนักตาเหลือเกินคือเรียนแล้วมันไม่รู้นี่ไม่รู้ธรรมะเรียนธรรมะไม่รู้ธรรมะรู้ธรรมะแล้วมันไม่มีธรรมะนี่มันมีแต่รู้ลมๆแรงๆนี่ถ้ามีธรรมะบ้างมันก็มีชนิดที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ค่อยไปปรับปรุงเสียใหม่ก็ให้รู้ธรรมะให้มีธรรมะแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ในการที่จะขจัดเสียซึ่งตัวกูและของกูอันเป็นที่รวมแห่งปัญหาทั้งหลายกำจัดอัตมิมานะ
หรืออัตวาทุปาทานก็ได้แล้วแต่จะเรียกนี่มันก็ไม่มีตัวตนคือไม่มีความโง่อันใหญ่หลวงลึกซึ้งว่าตัวตนไม่มีตัวตนก็ไม่เป็นที่ตั้งไม่มีรากฐานที่จะเกิดกิเลสเพราะมันไม่มีอะไรจะโลภไม่มีอะไรจะโกรธไม่มีอะไรจะหลงเพราะมันไม่มีตัวกูที่จะเห็นแก่ตัวกูมันก็ไม่ทำกรรมมันก็หมดกรรมไม่มีการปรุงแต่งแห่งกิเลสมันก็ว่างเป็นพระนิพพานแล้วก็มีพระนิพพานกันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ได้โดยการขจัดตัวกูให้หมดไปเพราะสามารถควบคุมผัสสะได้โดยในอย่างที่กล่าวมานี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจพอจะนำไปพินิจพิจารณาให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะกระทำกรรมฐานวิปัสสนาชนิดที่กำจัดกิเลสตัณหาได้จริงแล้วจงเป็นผู้มีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้